ขอเชิญทุกคนค่ะร่วมไว้อาลัยแด่ประชาธิปไตยและความยุติธรรมกว่า90ปีแล้วของประชาธิปไตยที่ผู้คนต้องสละเลือดเนื้อและชีวิตเพียงเพื่อจะเปลี่ยนความหมายของชาติให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกี่เลือดที่ต้องหลั่งกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียกี่ครอบครัวที่ต้องลาจากคนที่รักน่าเศร้าค่ะที่ความสูญเสียเหล่านี้ล้วนเกิดจากน้ำมือของเหล่าทรราชที่ย่ำยีชีวิตของผู้คนที่เพียงร้องหาเสรีภาพค้อนที่ท่านใช้พิพากษาด้วยความยุติธรรมคือค้อนเดียวกันที่ท่านใช้ทำลายประชาธิปไตยและด้วยค้อนเดียวกันนี้เองข้าขอให้มันตอกฝาโลงเพื่อปิดผนึกความชั่วร้ายและความเน่าเฟะดั่งซากศพของขุนศึกศักดินาและเหล่าปรสิตทั้งหลายค่ะทุกท่านจะเห็นนะคะว่าคุณฟางที่อยู่ตรงนี้เป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของสว.ทั้งหลายที่ไม่คำนึงถึงประชาชนวันนี้ค่ะเราขอสาปแช่งและไว้อาลัยแด่ประชาธิปไตยรวมถึงความอยุติธรรมทั้งหลายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปค่ะขอเชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามาค่ะร่วมแสดงความไว้อาลัยตรงนี้ค่ะปิดผนึกความชั่วร้ายทั้งหลายค่ะมองและก็รับฟังเสียงของประชาชนประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศแห่งนี้การกระทำในครั้งนี้เราขอส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายให้รับฟังเราเถิดพวกเราไม่มีรถถังไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆมีเพียงสองมือที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยคาดหวังว่าอนาคตของประเทศชาตินี้จะดีกว่าเดิมเชิญร่วมไว้อาลัยกันค่ะไอ้คนละ9มั้ยพวกเราคนละ9คนละ39แล้วเนี่ยของ9ก็ได้พี่สว.ผู้มีอำนาจข้ามไว้ก่อนข้ามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและวีรชนจงโดนบันดาลให้ผู้เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยดังว่าให้วิบัติชิบหายทั้งทางกายและทางใจถ้ามีชีวิตก็ขอให้มีแต่ความทุกข์ร้อนรนถ้าตายสิ้นแล้วก็ขอให้วิญญาณโดนย่ำยีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสมกับความทุกข์ทรมานที่ได้ทำไว้ต่อประชาชนขอคำสาปแช่งนี้จงสำเร็จผล
ชิญทุกคนร่วมชูกัน3นิ้วอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนภาพในครั้งนี้จะเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนต้องมาร่วมกันกระทำอะไรแบบนี้เพียงเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันแย่เหลือเกิน